สวัสดีครับพอดีจะับคาถามเข้ามาว่าอยากจะเกรดสีสไตล์ MV ของขวัญน,นะครับของวง The Toys นะครับเพราะนั้นพอดีผมมีคลิปอันนึงเนี่ยที่สภาพแสงมันคล้ายๆกันอยู่นะครับก็เลยลองเอามาเกรดสีเล่นดูสักนิดหนึ่งละกันนะอันนี้ก็ทำในโปรแกรมเดว i น c i r e s o ซฟ์เวอร์ชั่น15นะครับซึ่งก็สามารถโหลดได้ฟรีนะครับโหลดออกมาใช้ได้ฟรีซึ่งผมก็เคยได้แนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมันก็จริงๆจะไปทำใน้ r ป m i โปรก็พอได้นะครับแต่ว่าเครื่องมือการเกรดสีนในเด v ิน ci r e s o l v e หลายๆ มันสะดวกกว่ามากๆเลยนะครับเพราะนั้นก็จะทำใน DaVinci Resolve กันนะครับซึ่งาบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะบอกเอ้ยแล้วสภาพมันคือสีมันเหมือนกันยังไงสภาพแสงเหมือนกันยังไงนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าลองดูเนี่ยคลิปคลิปนี้เนี่ยก็ถ่ายมาตอนประมาณพระที่ย์ใกล้ตกนะครับประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นนะครับพระที่ก็ค่อนข้างต่ําแล้วมันก็สาดแสงเข้ามาจากด้านหลังใช่ไหมเพราะนั้นสมมติถ,ถ้ามองเห็นเนี่ยในวง MV ของ The Toy ดเนี่ยมันก็มีแสงสาดเข้ามาด้านหลังนะครับในเอ็มไม่ใช่ใน MV สิในวิดีโอนี้มันก็มีแสงสาดเข้ามาจาากกด้นนนนนหหลัังงเเมือะป็แส ใช่ไหมครับแล้วก็สาดลงมาแล้วในในวิดีโอก็มีตัวแบบยยืนอ,อยู่ข้างหลังเหมือนในตลาดเป็นวิวตึกใช่ครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยก็ยืนอ,อยู่ข้างหลังเราข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นวิวตึกอยู่นะเพราะนั้นจริงๆแล้วสภาพแสงโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างทั้งสภาพแสงแล้วก็สภาพสระสภาพสภาพฉากเนี่ยค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเกรดสีให้มันเหมือนกันขึ้นสักน,นิดนึงละกันอ้ะวโอเคก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูที่ผมได้เซตอัพโปรเจกต์ในเดวินชีวิซอลไว้ก่อนสักนิดนึงดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นในโปรเจกต์ DaVinci Resolve เนี่ยในแผง Edit เนี่ยก็จะมีไทม์ไลน์ของผมอยู่ใช่ไหมครับซึ่งในไทม์ไลน์เนี่ยผมก็ได้เอาตอนนี้มีคลิปอยู่3คลิปนะครับคลิปแรกเนี่ยก็คือเอ็มวีของของขวัญของวง The Toys เลยนะครับซึ่งผมก็ได้ลากมันเข้ามาไว้ในไทม์ไลน์ของผมนะครับเสร็จแล้วผมก็ได้ฟรีซเฟรมไว้เนี่ยที่เฟรมเฟรมนี้นะครับก็วิธีฟรีซเฟรรรรมมกกกก็็็ง่ right clip speed ่่ายยเเลลลนนะะคคคคัับบผแแไไทิ้วปี รเราจะได้เอาไว้ให้ดูเวลาเกรดสีเนี่ยเราจะได้ไม่เอ้ยอยู่ดีกระโดดไปฉากอื่นฉากนู้นฉากนี้นะครับเวลาอ่ามันก็ต้องมานั่งแบบว่าเลื่อนเพลย์เฮดกลับมาให้อยู่ถูกที่นะครับจะเสียเวลาทีนี้อีก2คลิปเนี่ยก็คือคลิปที่ผมจะเอามาอ่าเป็นตัวเหมือนลองทําให้เกรดสีให้มันเหมือนกับ MV ของ The Toys นะครับซึ่งอ่าก็จะสังเกตเห็นว่าก็จะมีคลิปที่ผมได้อ่าแต่งสีไปแล้วนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็คือคลิปที่ยังไม่ได้แต่งสีเลยนะเพราะนั้นในทางหลังเราเนี่ยก็จะมีอยู่สามคาลม Color ย ถ้าผมกดที่ตัวคลิปเนี่ยอ่ากาจเกตมันก็จะมีคลิปให้เลือก3อันนะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกว่าจะแต่งสีคลิปไหนได้อ่าในด้วยแผงคลิปด้านล่างตรงนี้นะครับเพราะฉนั้นอ่าโอเคตอนนี้เราก็เริ่มที่จะอ่ามาแต่งแต่งสีคลิปกันละ ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาประเมินภาพสภาพสีของ MV กันสักนิดนึงก่อนดีกว่านะครับไปนั้นผมก็เลือกที่ตัวคลิป MV ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ตัว qualifier นะครับผมจะได้สามารถเลือกเฉพาะส่วนต่างๆของเอ่อ็มวีตัวนี้ได้นะครับเสร็จแล้วตรงไอสโคปเนี่ยผมก็จะเลือกไว้ที่ vector scope เพื่อดูประเมินสภาพสีใช่ไหมครับทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยผมจะคลิกที่บริเวณสว่างๆส,สักนิดหนึ่งก่อนละกันนะครับคลิกที่ทองฟ้าปุ๊บคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับผมกด shift ค้างไว้แล้วก,กด h นะครับตัว h ที่ Key อโอขอประทานโทษครับลืมไปนิดนึงคือถ้าเกิดเวลาที่เราใช้ split view Mode เนี่ย split screen Mode แล้วเราเปิดไว้เนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถดูเฉพาะส่วนได้นะอย่างสมมุติถ้าเกิดตอนนี้ผมใช้ อ่ะ s p a c e screen โหมดแล้วเปิดไว้แล้วก็เลือกที่ selected clips เนี่ยบางทีสมมติถ้าผมเลือกกดคลิปตรงอ่าเลือกคลิปนี้ใช่ไหมกด control ค้างไว้แล้วก็มาเลือกคลิปนี้ด้วย,วยเนี่ยผมก็จะสามารถมองอ่าสองคลิปพร้อมๆกันนะครับหรือว่าคลิก control ไว้แล้วคลิกอีกคลิปหนึ่งก็สามารถมอง3คลิปได้พร้อมๆกันเลยนะครับแต่นี้เวลาที่เราใช้โหมดโหมดนี้อยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถเลือกอ่าเลือกดูเฉพาะส่วนตรงตรงจุดไหนได้นะครับก็ก็จะเป็นปัญหานิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นอ่าผมก็ไปที่ view แล้วก็ไปที่ split screen นะครับแล้วก็ปิดไอ Split screen mode เซฟเป็นสกรีนโหมดออกไปก่อนนะครับหรือจริงๆจะใช้กด Control Alt Net W ก็ได้นะเพราะนั้นผมก็ปิดไปก่อนปึ๊บนะครับทีนี้ ผมก็มาเลือกตรงบริเวณท้องฟ้าของไอเอ็มีตัวนี้นะครับก็สังเกตเห็นเลยว่าจริงๆมองด้วยตาเปล่าก็เห็นแหละว่ามันอมประมาณสีแดงใช่ไหมครับสีแดงๆซึ่งในเวกเตอร์สโคปของเราเนี่ยมันมันก็บ่งบอกอย่างนั้นนะครับก็คือเห็นว่าไอกราฟเนี่ยมันพุ่งมาทางบริเวณด้านนี้ใช่ไหมก็คือตรงบริเวณสีแดงของล้อสีนะครับแล้วก็ก็สดประมาณนึงนะครับไม่ได้สดมากแต่ว่าก็ไม่ได้สดน้อยนะครับทีนี้ผมก็ลองมาคลิกตรงบริเวณสกินโทนบ้างนะครับคลิกเข้าไปที่หน้าของนางเอกหรือหน้าของพระเอกก็ได้นะครับก็เนลยว่า บริเวณมิดโทนเนี่ยหรือว่าตรงที่สว่านบานกลางเนี่ยมันก็อมสีแดงๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆผิวคนเราเนี่ยถ้าเกิดถ่ายมาให้มันแบบว่าเป็นธรรมชาติสุดก็คือมันก็จะอยู่บนเส้นเส้นนี้นะครับแต่ว่าเนี้ยมันก็อมมาทางสีแดงนะนิดหนึ่งนะครับนิดนึงแล้วก็ถ้าไปคลิกตรงบริเวณที่มืดๆเลยอย่าง ากางเกยงยีนของนางเอกเนี่ยซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นสีดําล้วนใช่ไหมครับแต่ว่าพอเรามองในเวกเกอร์โกป็ก็เหมือนกันเลยอันนี้มันก็อมสีแดงเหมือนกันนะเพราะนั้นโดยรวมเนี่ยถ้าผมกด Shift-H นะครับปิดไอ้โหมดที่ดูเฉพาะส่วนไปก่อนก็จะเห็นเลยว่าไอ้ภาพโดยรวมเนี่ยมันก็ อมไปค่อนข้างประมาณสีแดงทางบริเวณทิศทางนี้ใช่ไหมก็ประมาณสีแดงอ่อนๆออกไปทางสีส้มซึ่งหลายๆท่านอาจจะบอกว่ามองด้วยตาเปล่าก็เห็นใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เราก็ดูให้แน่ใจสักนิดหนึ่งนะบางทีอะไรที่เราเห็นเป็นสีแดงเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะมันอาจจะเป็นออกไปทางสีม่วงๆหรือว่าสีม่วงฟ้าๆหรือว่าสีแดงม่วงๆหรือว่าสีแดงมาทางสีส้มนะบางทีมองด้วยตาเปล่าเราก็ไม่เห็นแต่ตอนนี้เราค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าไอ้สีต่างๆเนี่ย มันอมมาทางสีแดงๆสมๆซะมากกว่าโอเคเพราะนั้นเราได้ประเมิน m อ็มี MV ตัวนี้ค่ๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาเริ่มแต่งสีกันในจุดแรกก่อนดีกว่านะครับซึ่งผมก็คลิกเลือกที่คลิปของผมนะครับแล้วก,กดคันทร์ค้างไว้แล้วก็มาเลือกที่คลิปคลิปนี้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็กดค t นทร์โอทเนตเพื่อเปิดสปิดสกรีนโหมดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้เลือกสปิดสกรีนโหมดให้เป็น selected Clip อยู่แล้วนะเพราะนั้นตอนนี้พอผมเลือก2คลิปนี้เนี่ยมันก็จะเปิด2คลิป สองคลิปนี้มาให,ให้ผมได้ดูนะครับทีนี้อย่างแรกเลยที่เราทำเนี่ยจริงๆมันจะไม่ใช่เกี่ยวกับสีด้วยนะครับจริงๆก่อนอื่นเนี่ยผมต้องการแก้ไขความฟุ้งหรือความนวลของภาพก่อนนะถ้าใครเคยเห็น MV ตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าภาพของ MV เนี่ยค่อนข้างฟุง้งๆมันจะมีความฟุง้งๆแล้วก็เนียนๆอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเห็นคลิปที่ผมถ่ายมาเนี่ยซึ่งถ่ายมาปกติเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันค่อนข้างแบบดิบๆแล้วมันอาจจะชัดเกินไปสักนิดหนึ่งนะเพราะฉนั้นก่อนอื่น,นเนี่ยผมก็จะมาที่ตรงนี้นแล้วก,กด a l t e r n a t เ S เพื่อสร้างโหนดขึ้นมาโหนดหนึ่งก่อนนะครับเพื่อที่จะมาแต่งไอเอมาแก้จุดจุดนี้สำหรับคลิปคลิปนี้ของเรานะครับซึ่งผมก็จะเปลี่ยนตัวสโคปเนี่ยไปที่อ่า e f o r อร์ form, หรือว่า เวฟฟอร์มก็ได้ก่อนละกันนะครับซึ่งเวฟฟอร์มด้านซ้ายก็คือของ MV นะครับเวฟฟอร์มด้านขวาเนี่ยก็คือของคลิปของเราครับซึ่งอย่างแรกที่ผมจะทำเลยให้คลิปของเรามันดูฟุงฟ้งๆขึ้นเนี่ยก็คือผมก็จะไปที่ด้านล่างนะครับไปที่เมนูที่2เราก็เลือกตรง MD นะครับก็คือย่อมาจาก Mid Tone Detail นะครับผมก็จะดันมันลงไปนะครับจะสังเกตเห็นว่าผมดันลงไปเนี่ยภาพของเราเนี่ยมันก็จะฟุ้งขึ้นนะครับสมมติถ้าผมเพิ่มกันขึ้นมาเนี่ย มันก็จะยิ่งเพิ่มความดิบขึ้นนะครับแล้วถ้าลองสังเกตที่เวฟฟอร์มดีๆเนี่ยเวลาสมมติถ้าผมอันนี้อยู่อที่ศูนย์ใช่ไหมครับยิ่งผมดันเพิ่มมันขึ้นเนี่ยไอตัวเวฟฟอร์มเรามันจะยิ่งยึกยือยึกยือมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าผมยิ่งลดมิดโทนดีเทลลงไปเท่าไหร่เนี่ยไอเวฟฟอร์มของเรามันจะค่อนข้างแบบว่าเรียบๆมากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งสมมุติถ้าเราลองสังเกตเวฟฟอร์มของ MV ตัวนี้ดูเนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างนะครับบริเวณ เวฟฟอร์ของเราเนี่ยมันมันนุ่มนวลขึ้นเหมือนกันนะเพราะนั้นก็ใช้ประกอบกันก็นได้ครับทั้งสายตาดูที่คลิปของเราแล้วก็ดูที่เวฟฟอร์มด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าลดสักประมาณ78 70หรือ80อะไรประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับทีนี้ถ้าผมจะปิดการเกรดสีทั้งหมดเนี่ยก็กด Shift D นะครับอ่านี่คือปิดใช่ไหมอ่ามันจะดูดิบๆแข็งๆหน่อยชิฟที่ทีนึง ฟุง้งๆเรียนขึ้นนะค่อนข้างคล้ายคลึงกับในตัว MV มากขึ้นนะครับทีนี้สมมติบางครั้งถ้าเกิดเราลดมิดโทนดีเทลเยอะเกินไปเนี่ยบางทีมันจะภาพของเราอาจจะฟุง้งๆจนเริ่มเสียรายละเอียดบริเวณตาปากอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ชัดใช่ไหมครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่อาจจะช่วยแก้ไขได้เนี่ยคือเรามาที่แท็บตรงนี้นะครับอ,อันที่มันเป็นเหมือนหยดน้ำแล้วก็มีสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ไปที่ตรงเมนูตรงนี้แล้วก็เลือก s h a r p e n นะครับ แล้วตรง radius เนี่ยยิ่งเราดันลงมาเนี่ยมันก็จะเพิ่ม s h a เ p ่นกลับเข้าไปนะเพราะนั้นบางทีสมมติเราทาให้วิดีโอของเราฟุ้งแล้วเนี่ยเราต้องการให้พวกรายละเอียดตรงบริเวณตาปากหรือว่าเส้นต่างๆเนี่ยกลับเข้ามานิดนึงเนี่ยเราก็สามารถมาลด s h ป r p ่ n ตรงนี้ได้นะครับซึ่งในกรณีนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะปรับลดมาก s h เพ p ่ n เพิ่มไปม,ม,มากหรือน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องแล้วแต่คลิปของแต่ละท่านที่ถ่ายมาด้วยอันนี้ผมอาจจะลดนิดเดียวจาก50ลงเหลือ0.49ให้มันมีความคมกลับขึ้นมาสักนิดหนึง ถือว่าในในแง่ของความฟุ้งและความนวลเนี่ยอ่ะเป็นว่าผมตอนพอใจที่ประมาณนี้กันก่อนละกันเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมาที่คลิกที่บริเวณตรงนี้ใช่ไหมเราก็กด Alt S อ่าเพื่อสร้างโนดขึ้นใหม่โน้หนึ่งนะเพราะนั้นโนดแรกเนี่ยเราได้ใช้ไว้จัดการกับความฟุง้งความเนียนของคลิปเราโดยรวมและโน้ที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มแต่งเรื่องสีแล้วใช่ไหมทีนี้อ่าผมอย่างแรกเลยที่ผมเดาเนี่ยคือว่า คลิปของผมเนี่ยถ่ายตอนเย็นก็จริงนะครับซึ่งส่วนใหญ่พระาทิตย์แสงตอนเย็นเนี่ยมันจะออกไปในแนวส้มๆอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนั้นผมน่าจะตั้งไว้บาลานซ์ไว้ที่ประมาณแบบเหมือนออตโต้อะไรงนี้นะครับมันก็เลยพยายามจะแก้ไขความส้มของพระาทิตย์แล้วก็ทําให้คลิปเนี่ยมันค่อนข้างแบบสีเป็น ขาวๆกลางๆมากขึ้นครับแต่ว่าคลิป MB เนี่ยส่วนใหญ่สีคลิปถ้าเกิดมันอมไปทางทางด้านสีไหนด้านด้านใดนด้านหนึ่งเลยเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ก็คือเป็นการตั้งไว้บาลานส์นะครับก็คือเพราะว่าพอสมมติถ้าเราตั้งไว้บาลานให้มันเป็นสีออกไปทั้งสีส้มหรือออกไปทั้งสีเขียวหรือออกไปทั้งสีม่วงอะไรพวกนี้มันก็จะกระทบกับทั้งบริเวณทั้งไฮไลท์มิดโทนแล้วก็แชโด้เลย ครับซึ่งหลายๆครั้งถ้าเกิดสมมติเราลองออกไปตอนเย็นๆแสงเย็นๆอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายโดยที่ตั้งไว้บาลานซ์เป็น daylight ธรรมดาเนี่ยบางทีภาพโดยรวมก็จะออกส้ม,สมหน่อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยที่ผมอาจจะใช้เพื่อใส่ความส้มเข้าไปเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวของไว้บาล a น c e นะครับซึ่งก่อนหนึ่งผมก็จะไปเปิดไว้ที่ v e กเตอ Scope แล้วกันนะครับซึ่งสมมุติถ้าเราลองดู v e กเตอ Scope แยกแต่ละตัวเนี่ย อันนี้คือของคลิปนี้ชาร์สมมุติถ้าซูมเข้าซูมออกก็ใช้เมาส์วิวลได้ใช่ไหมครับส่วนคลิปนี้เนี่ยก็ Vector s ์สโคปก็จะต่างกันนะถ้าลองเห็นเนี่ยก็ดูก็รู้เลยว่าภาพโดยรวมของคลิปของเราเนี่ยมันจะลงมาทางด้านเขียวๆมากกว่าใช่ไหมครับแต่ ภาพของ mv เนี่ยมันออกไปทางสีแดงๆส้มๆไปทางทิศทางนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นสมมติถ้าเกิดผมคลิกเลือกคลิปองผคแล้วก็ c ทร t r o l แล้วก็มาเลือกคลิปของ mv เนี่ยเราก็จะได้เกิดการเปรียบเทียบกันเห็นได้ในเวกเตอร์สโคปว่าของเราเนี่ยมันอยู่ทางด้านล่างนี้มากกว่านะครับเพราะนั้นก่อนอื่นเลยเนี่ยผมว่าจะมาที่ตัวเมนูที่2เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปที่ตัว t ท e m นะครับ t e m เนี่ยก็คือเหมือน slider ใน lightroom ก็จะเป็นไ slider ตัวสีส้มกับสีฟ้าใช่ไหมครับยิ่งผมดันไปทาง,งขวาเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มสีส้มเข้า มันก็จะเพิ่มไปทางสีฟ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยสเต็ปแรกเนี่ยผมก็อาจจะดันไว้บวลานเนี่ยขึ้นมาทางด้าน ด้านนี้สักนิดหนึ่งนะครับให้มันออกมาทางสีส้มมากขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนอย่างที่เห็นคลิปของเราเนี่ยมันออกมาทางสีส้มแล้วก็จริงแต่ว่ามันลงมาทางด้านซ้ายมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอีกตัวที่เราจะสามารถใช้ได้เนี่ยก็คือตัวทินนะครับทินเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสไลเดอร์อ่าสีเขียวกับสีม่วงนะครับในตัวไลท์รููนะครับซึ่งสีเขียวกับสีม่วงเนี่ยมันก็เขียวอยู่ทางนี้สีม่วงก็อยู่ทางนี้นะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะดันกราฟของเราเนี่ยขึ้นไปทางสีม่วงสักนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นผมก็มาให้ทินนะ มันใกล้เคียงคลิปของตัว MV มากขึ้นนะครับอ่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะลดบริเวณสีส้มนิดนึงให้มันกลับลงมาสักนิดหนึง่งอ่าเดี๋ยวเราลองหยุดไว้สักตรงนี้ก่อนละกันนะครับล้วกด Shift D อันนี้ก่อนอันนี้หลังนะครับอ่าเพียงเท่านี้ก็ถือว่าใกล้ขึ้นใกล้เคียงขึ้นประมาณนึงละนะครับแต่เดี๋ยวแน่นอนเราต้องมาจูนอะไรเพิ่มอีกอพอสมควรเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะกด ออลเทอเนตเนะครับเพื่อสร้างโน้ตขึ้นมาอีกโน้ตหนึ่งนะครับเดี๋ยวโน้ตนี้ก็จะใช้จูนอะไรเพิ่มเติมนะครับซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าบริเวณท้องฟ้าของคลิปของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างสว่างกว่าคลิปใน MV สักประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นผมก็มาที่ตัวตัวเกณฑ์ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไอตัวสไลเดอร์ข้างล่างเนี่ยมันก็จะปรับหรือลดความสว่างในส่วนวของไฮไลท์ได้นะครับเพราะนั้นผมก็อาจจะมาลดงลงดูสักนิดนึงนะครับอันนี้จริงๆถ้ามองด้วยตาเนี่ยก็น เห็นได้เลยว่าลดประมาณไหนนะครับอ่านี้ผมก็คิดว่าสักประมาณนี้น่าจะถือว่าโอเคประมาณนึงก่อนละกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติเราจะดูก่อนและหลังเนี่ยเราสามารถปิดโนด้ตโน้ตเดียวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะปิดโนด้ตโน้ตเดียวเนี่ยกด Control D นะครับมันก็จะปิดเฉพาะโน้ตโนดนี้โน้ตเดียวนะครับเพราะนั้นก็คือไอที่ผมได้ลดความสว่างในบริเวณไฮไลท์เนี่ยก็คือถ้าผมกด Control D เนี่ยมันก็ปิดไปนะครับอันนี้ก็คือหลังจากที่ได้ ลดความสว่างบริเวณไฮไลท์เรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติถ้าเราจะปิดทุกอย่างเลยก็กด Shift D ีนะครับมันก็จะปิดทุกอย่างที่เราทำไว้ทุกโหนดเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้เราปิดแค่โหนดนี้โหนดเดียวก็เห็นความแตกต่างนะครับอืมอันนี้แกะตรงบริเวณส่วนไฮไลท์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาจูนบริเวณส่วนแชโดว์บ้างนะครับซึ่งในกรณนนี้เนี่ยผมก็จะใช้ตัวเรสนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับไอตัวรเรสด้านขวาเนี่ย ก็จะเป็นของวิดีโอ,อเล่านะครับส่วนพาเรกด้านซ้ายเนี่ยก็คือจะเป็นวิดีโอของ MV ที่ที่เราเอามาเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับซึ่งสมมุติถ้าเราลองดูบริเวณชั้นโดเนี่ยอ่าผมต้องสังเกตดูนะครับอ่ในคลิปของ MV เนี่ยก็มีนางเอกใสก่กางเกงสีดําอยู่ใช่ไหมครับส่วนในวิดีโอ,อเราเนี่ยก็มีอ่โปรโปรงใส่เสื้อสีดําอยู่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเราลองดูในพาเรกเนี่ยไอ้ส่วนของสีดำกางเกงสีดำเนี่ย ็น่าอยู่ประมาณตรงกลางตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นในตรงบริเวณที่มืดสุดตรงนี้นะครับส่วนบริเวณเสื้อสีดําของโปรโป้งเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านขวานะครับก็คือเป็นพารเร็ดด้านขวาก็คือน่าจะอยู่ตรงประมาณตรงเส้นที่มันเป็นขึ้นมาตรงโค้งตรงนี้นะครับก็คือเสื้อสีดําตรงเนี้ยมันจะโดนแดดเยอะนิดนึงก็จะสว่างกว่าหน่อยนะครับก็น่าจะเป็นเส้นตรงนี้ส่วนในบริเวณที่มืดสุดเลยตรงมืดมืดสุดเลยตรงบริเวณแขนทั้งสองเนี่ยก็อาจจะอยู่เป็นตรงที่เป็นจะงอยลงมาตรงนี้2องอัดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะปรับไอ้ตรงไอ้ทั้งสีแดง สีเขียวแล้วก็สีฟ้าของคลิปของเราเนี่ยให้มันใกล้เคียงกับทั้งสีแดงของกางเกงของนางเอกต,งตรงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ของกางเกงของนางเอกนะพะน,นั้นก่อนอีกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมามาที่ตรงลิฟต์นะครับแล้วก็ยกสีแดงขึ้นมาสักนิดนึงนะครับให้จางอยเนี่ยมันเท่าๆกับสีแดงในคลิปนะครับแต่ว่าสังเกตเห็นเลยว่านะตอนนี้เนี่ยไอยสีเขียวสีเขียวของเราเนี่ย ถือว่าก็โอเคแล้วนะครับถ้าเทียบกับกางเกงของนางเอกนะครับมันก็อยู่เท่าๆกันแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยมันอยู่ต่ำไปนิดนึงนะครับถ้าลองดูสีฟ้าในคลิปนี้เนี่ยมันจะยกสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องใส่สีฟ้าเข้าไปในบริเวณของแชโดว์เนี่ยสักนิดนึงนะครับเพราะนั้นผมก็จะมาที่ตรงบริเวณตรงลิฟต์นะครับแล้วก็ดันไอ้เนี้ยไปทางด้านขวาสักนิดหนึ่งเพื่อยกสีฟ้ามันขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับอะไรสักประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูกอดหลัง ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่ผมอจะเพิ่มนิดนึงก็คือบริเวณผิวของตัวแบบของเราเนี่ยมันอาจจะมืดกว่าผิวในบริเวณ MV สักนิดหนึ่งนะครับซึ่งถ้าดูกราฟเนี่ยตรงบริเวณมิดโทนของเรามันก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับผิวหน้าของตัวแบบโดยเฉพาะองหน้าเอกเนี่ยมันอาจจะอยู่สูงขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับเราก็อาจจะมาเพิ่มจะใช้กราฟก็ได้นะครับไปที่กราฟแล้วก็ไปที่คัสเซินะครับเราก็อาจจะมาดึงบริเวณมิดโทนเราเนี่ย ขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะต้องการให้มันเหมือนสักแค่ไหนหรือต้องการสว่างกว่ามืดกว่าล้วก็จูงเราได้นะครับอ่ะโอเคอืมไม่เลวนะเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวเราลองมาเช็คอะไรจุดต่างๆสักนิดนึงแลวกันนะครับก็ผมก็จะมาที่ตัว c o l o r f i e ตัวนี้นะครับแล้วก็ปิดโหมด Split Screen ไปนะครับกด Control Alt W นะครับแล้วก็ลองมาเลือกที่อ่าก่อนอื่นผมกด Alt S ก่อนดีนกว่าสร้างขึ้นใหม่โน้ตหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มาเลือกที่ บริเวณผิวของโปรโป้งนะครับกด shift h นะครับเพื่อเปิดโหมดดูเฉพาะส่วนนะครับแล้วก็ไปที่ vector scope นะครับแล้วก็อาจจะดูบริเวณพื้นถนนก่อนละกันนะครับพื้นถนนของฉากเรากับพื้นถนนของฉา,า,าก MV เนี่ยถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะครับ อันนี้ก็คืออมเป็นทางสีส้มๆหน่อยนึงนะครับของเราก็อมเป็นทางสีส้มๆเหมือนกันนะครับอาจจะกินไปทางสีแดงเยอะไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองมาจูนกันที่หลังได้นะครับบริเวณท้องฟ้านะครับของคลิปเราแล้วก็คลิปอ่าเหมือนคลิปเราเนี่ยโดยรวมมันจะกินไปทางสีแดงเยอะไปหน่อยหนึ่งนะครับบริเวณท้องฟางเราก็ออกทปงสีแดงมากมากเกินไปนิดนึงนะครับแล้วก็บริเวณมิดโทนนะครับใช้สกินโทนของแบบเราอ่า ก็จะสดเกินไปนิดหนึงเหมือนกันจริงๆก็นะครับเพราะนั้นคลิปเราตอนนี้มันอมไปทางาสีแดงเยอะไปหน่อยนึงนะครับทุกๆส่วนเลยเดี๋ยวเราก็อาจจะปิดเฉพาะส่วนไปก่อนแล้วกันกด shift h นะครับในคลิปของเรานะครับแล้วก็ปิดไอตัว q u a l i f i e r ทิ้งไปนะครับสังเกตเห็นว่าถึงแม้เราจะปิดอมองเฉพาะส่วนแล้วเนี่ย แต่ในโน้ตของเราเนี่ยมันยังเลือกแต่งสีเฉพาะส่วนอยู่นะเพราะนั้นสมมติว่าตอนนี้ผมใส่สีเข้าไปมันก็จะกระทบกับเฉพาะบริเวณใบหน้าที่เราได้เลือกไว้นะเพราะนั้นอ่ะเดี๋ยวผมอันดูตรงนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วก็ปิดไอ้ตัว HSL ทิ้งไปก่อนปึ๊บนะครับอ่าสังเกตเห็นว่าตอนนี้ถ้าแต่งสีมันก็จะกระทบกับทั้งโน้ตแล้วนะครับเพราะนั้นผมว่าจะมาดึงไอ้ตัว Offset เนี่ยลงมาทังด้านล่างด้านซ้ายนิดหนึ่งนะครับอ่า Offset นี่ก็คือมันกระทบกับทั้งบริเวณ Shadow Highlight แล้วก็ มิดโทนเลยก็คือกระทบทั้งส่วนของทุกส่วนของภาพเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็เลือกเฉพาะส่วนนะครับชิปเอชอ่าอันนี้ใกล้เคียงกันมากขึ้นละน,นะครับเสร็จแล้วดูบริเวณพื้นถนนสิอ่าใกล้เคียงกันมากขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็บริเวณไฮไลท์อ่าบริเวณไฮไลท์นี่อาจจะต้องดึงไฮไลท์มาทาง ส,สีส้มนี่เพิ่มอีกนิดนึนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะมาที่เกณฑ์แล้วก็ดึงมาทั้งสีส้มน,น,น,นิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะอใกล้เคียงมากนะครับแล้วก็มาดูมาเช็คมิกโทนอีกที่หนึง่งวอลเลนสกินโทนถือว่าใกล้เคียงนะครับสกินโทนเราอาจจะสดกว่านิดนึงแล้วก็บริเวณพื้นถนนสินะครับอุย้ยพื้นถนนตรงนี้นครับ กับพื้นถนนถแถวๆนี้นะครับอ่าโอเคนะครับแล้วไหนบริเวณชัโด์นิดนึงนะครับอ่าชโดก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับพีนแต่ว่าคลิปของเราเนี่ยมันอาจจะมีเหมือนกับว่าจะมีสีเขียวเยอะกว่าน่อยแต่เป็นเพราะว่าบริเวณคลิปของเราเนี่ยมันจะมีต้นไม้ที่อยู่ในเงามืดเยอะนะครับมันก็เลยถูกเลือกมาด้วยนะครับแต่ว่า สมมติดูคลิปคลิปนี้ต้นไม้ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในส่วนที่สว่างกว่านะครับเพราะนั้นเวลาที่เราเลือกส่วนมืดๆเนี่ยมันก็จะไม่เลือกต้นไม้มาด้วยมันก็จะเน้นแค่ส่วนของกางเกงสีดำซึ่งมันก็อมสีแดงๆนิดนึงนะครับซึ่งเสื้อของเราเนี่ยมันก็อมสีแดงๆนิดนึดน่งเหมือนกันครับแล้วก็พอดีมันมีส่วนของต้นไม้เพิ่มมาด้วยแค่นี้นเะครับเพราะนั้นโดยรวมเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกคลิปทั้ง2อคลิปนะครับเดี๋ยวปิดตัวอนนคอลเลคไฟเออรน,นี้ก่อน อันนี้หลังน,นีก่อนหลังนะครับก่อนหลังแต่เดี๋ยวผมขอจูนเพิ่มอ,อีกนิดนึงดีงกว่านะครับถ้าผมลองมองแล้วเนี่ยเหมือนท้องฟ้าเนี่ยมันยังไม่ไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมขอลองดูที่ตัวพเพลทสักนิดนึงนะครับอ่าเป็นอย่างที่ คาดไว้ wide, นะครับถ้าเราลองดูใน MV ที่เราเอามาเนี่ยไอตัวสีเขียวเนี่ยมันจะประมาณเท่าเท่ากับสีฟ้าหรือาจจะต่ำกว่าสีฟ้าน,นิดหนึ่ง้วยซ้ำนะครับแต่สมมติถ้าเราลองดูของฝั่งคลิปเราเนี่ยนะครับฝั่งด้านขวาเนี่ยสีเขียวมันจะอยู่สูงกว่าสีฟ้า,านิดหนึง่งนะครับแต่ว่าใน MV ที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยสีเขียวมันจะอยู่ต่ำกว่าสีฟ้าใช่ไหมเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องจูนต,ตรงนี้นิดหนึง่งนะครับเพราะนั้นสำหรับวิดีโอของเราเนี่ยเราต้องดันสีฟ้าเนี่ยให้มันสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมก็ เราก็ไปที่เกนแล้วก็ดันไปทางสีฟ้านิดนึงนะครับให้สีฟ้ามันสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับให้มันสูงพอ,พอกว่ากับหรือว่าสูงกว่าสีเขียวนิดนึนะครับเสร็จแล้วก็ลดบริเวณความสว่างของเกนเนี่ยกลับลงไปนิดหนึ่งนะครับให้มันเท่าๆกับคลิปของ MV ของเราอ้าวผมคิดว่าดูดีขนนิดนึงละนะครับไม่แน่ใจว่าจะดูเหตุหรือเปล่านะครับใน YouTube แต่ว่า,าสมมติว่าผมกดคอนโทรลอันนี้คือก่อนใช่ไหมเหมือนท้องฟ้ามันสีมันจะไม่ไม่ใช่ส่เดียวนะครับอันนี้พอคอนโทรดี D, นะครับ หลังจากทำแล้วผมว่าท่องฟ้าเนสีมันใกล้เคียงและความสว่างอะไรเนี่ยผมผมพอใจมากขึ้นอพอสมควรเลยนะครับทีนี้ไหนๆก็ไหนๆละนะครับก็กด alternate s สร้างโหนดขึ้นมาอีกโหนดหนึ่งอีกนะครับแล้วก็อาจจะมาเล่นกับสีของต้นไม้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับจริงๆผมว่ามันก็อาจจะเป็นเพราะต้นไม้มันคนละพันกันหรือว่าอาจจะคนละฤดูอะไรกันหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าจะสังเกตว่าในคลิปของเราเนี่ยสีเขียวมันก็อาจจะสดไปนิดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ลงมาที่ตัวกราฟนะครับแล้วก็ไปที่ hue versus hue นะครับ เปลี่ยนสีเขียวเนี่ยให้มันเป็นเฉดอื่นสักนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นผมก็จะมากดที่กราฟตรงนี้นะครับอมาสองฝั่งตรงนี้แล้วกันนะครับรึปึ๊บนะครับ ล้วในส่วนของตรงกลางที่เป็นสีเขีเยวเนี่ยผมก็จะดันขึ้นหรือว่าดันลงเพื่อเปลี่ยนเฉดของสีเขียวนะครับแต่ว่าในกรณีเนี่ยผมคิดว่าในต้นไม้ MV มเนี่ยมันจะออกไปทางอมเหลืองๆมากกว่านะครับซึ่งผมก็จะดันขึ้นมาด้านบนนะครับถ้าดันลงไปด้านล่างเนี่ยมันจะอมไปทางสีฟ้านะครับดันด้านบนมันจะเป็นสีเหลืองแต่ถ้าดันเยอะเกินไปก็จะเริ่มอมสีม่วงละนะครับผมก็จะต้องดันขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแค่แค่ลดความสดของของต้นไม้ของเราไม่ให้มันแบบว่าสีเขียวชะอุ่มจนเกินไปนะครับ อะไรประมาณนี้นะเพราะนั้นถ้ากด Control D ปิดโน่นนี้ครับอันนี้ก่อนอันนี้หลังอันนี้ก่อนอันนี้หลังอันนี้ก่อนอันนี้หลังแล้วถ้ากด Shift D เนี่ยอันนี้คือก่อนอันนี้คือหลังอันนี้ก่อนอันนี้หลังนะครับถ้ากด Shift F เนี่ยเราก็สามารถมองได้ได้เต็มจอหน่อยนะเพราะนั้นอันนี้ก็คือก่อนอันนี้หลังนะครับนนี้ก่อนอันนี้หลัง หรือว่าจะเล่นไปด้วยเลยก็ได้นะครับผมก็กด Space bar เริ่มเล่นคลิปนะครับเรากดชิปดีระหว่างเล่นก็ได้นะครับมันก็ปิดไปอันนี้คือก่อนนะครับอันนี้ก็คือหลังครับก่อนหลังครับอืมก็คือว่าโดยรวมก็ถือว่าพอใจประมาณนึงแล้วแ่ะนะครับแต่ว่าแน่นอนสมมติถ้าเราต้องการจูนให้มันใกล้เคียงแล้วก็เหมือนกันไปมากกว่านี้อีกเนี่ยก,ก็ลองทําดูได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันก็อาจจะเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับจริงๆคลิปนี้ก็อาจจะยาวเกินกว่าที่ผม กล่าวไว้ในตอนแรกแล้วนะครับก็ยังไงก็หวังว่าจะพอเห็นแนวทางแล้วก็เ,เหมือนไอเดียคร่าวๆบ้างละกันนะครับว่าในการที่ลองมาเกรดสีหรือว่าการใช้เครื่องมือต่างๆเนี่ยมันม,มีมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดเราจริงๆถ้าเกิดทราบอามองเห็นขั้นตอนหลักการคร่าวๆเนี่ยอีกหน่อยเราก็สามารถาไปแกะหรือว่าไปใช้เครื่องมือต่างๆนี้เพื่อเกรดสีให้มันเหมือนกับ หนังหรือ MV หรือโฆษณาอะไรเลยก็ได้ที่เราต้องการนะเพราะนั้นอันนี้ก็ล้วก็ได้ดูเครื่องมือใน DaVinci Resolve ต่างๆไปด้วยในตัวนะครับสมมติเราใครที่ยังไม่เคยใช้มา่อก่อนนะเพราะนั้นวันนี้ยังไงก็คงพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเราก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวอาจจะได้เจอกันอีกนะครับในอน้าคตอยยังไงก,ก็วันนี้ไปก่อนแล้วครับ